คอนเทนต์พิเศษเกี่ยวกับความสวยความงามโดยเฉพาะเลยนะครับที่ทำเกี่ยวกับความสวยความงามทำเสริมสวยอะค่ะก็เริ่มต้นจากการเสิร์ฟอาหารก่อนตอนเช้าไปเรียนกลางคืนเสิร์ฟอาหารธุรกิจความสวยความงามในอเมริกาเนี่ยได้ค่าตอบแทนหรือเงินเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับผมโดยประมาณนะคะ50,000 ถึง 100,000ค่ะสวัสดีครับพบกับผมนะครับโอเล้งโอเลี้ยงนะครับผมวันนี้นะครับใครนะครับผมเป็นสาวกเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะครับผมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเพราะวันนี้นะครับมันมีคอนเทนต์พิเศษเกี่ยวกับความสวยความงามโดยเฉพาะเลยนะครับผมยังไงก็แนะนำให้รู้จักนะครับพี่แอนเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แอนครับอยากให้พี่แอนแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะชื่อแอนธนรัตน์ทิวากรสัสสิธรนะคะมาอยู่อเมริกาได้เกือบ20 ปีแล้วแล้วก็ทำอาชีพเสริมสวยนี้ประมาณ18 ปีค่ะถือว่านานมากเลยนะครับผมพี่แอนแล้วตอนนี้พี่แอนทำอาชีพอะไรอยู่ครับเนี่ยพี่ทำเกี่ยวกับความสวยความงามทำเสริมสวยอะค่ะครับพวกทำผมแล้วก็ตอนนี้ก็ทำคิ้วด้วยก็คือทำครบวงจรเลยใช่ไหมฮะพยายามครบวงจรค่ะแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามจะพยายาม one stop service คือตอนนี้ค่ะก็เลยแบบทำทั้งตัดผมทำสีผมทำแว็กซ์ทำคิ้วคือลูกค้ามาอยู่ที่นี่คือพยายามจบในที่เดียวอ๋ออย่างนี้นั่นเองนะก็คือถ้ามาหาพี่แอนเนี่ยจบทุกอย่างเลยนะสวยแน่นอนผมทราบมาว่าพี่แอนเนี่ยเปิดซาลอนอยู่2ที่เลยใช่ไหมครับผมที่นี่ใช่ค่ะก็คือที่นี่ที่นี่ที่Rockville Symmetry Rockville และอีกที่นึงที่ Clarksburg ที่ Clarksburg นี่ก็คือจะไม่ใช่ official ค่ะจะเป็นบ้านแล้วก็เราเริ่มที่แบบเพื่อนก่อนแล้วทีนี้ก็เป็นแบบเขาก็เป็นปากต่อปากแล้วทีนี้ดันมาบูมมากๆตอนที่โควิดเพราะว่าไม่มีร้านไหนเปิดเขาก็ไปหาเราที่โน่นแต่ที่นี่คือส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าพื้นฐานที่นี่ค่ะที่อยู่แถว Rockville Maryland DMV เพราะว่าพี่ทำที่นี่มา14-15 ปีแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเบสที่นี่อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมใช่ก็คือถ้าใครอยากจะมาหาพี่แอนติดต่อที่นี่มาก่อนหรือว่าติดต่อที่นู่นได้เลยหรือว่ายังไงติดต่อมือถือเลยค่ะ240-707-8812โอ้โหอันนี้คือขายตรงเลยนะใครแบบว่าเอาเบอร์นี้ไปเลยครับมาหาพี่แอนได้เลยใช่ค่ะหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับความสวยความงามหรือว่าแต่งหน้าหรือว่าอะไรถึงแม้แอนจะไม่ได้ทำโดยตรงแต่เราสามารถให้คำแนะนำหรือว่าแนะนำช่างคนอื่นได้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านเรื่องนี้นะคะพี่แอนครับคือมีคนถามกันมาว่าถ้าอยากจะเป็นแบบพี่แอนเป็นช่างทำผมทำเล็บทำสวยความงามเนี่ยจะต้องเรียนหรือศึกษาอะไรมาก่อนไหมครับผมอันดับแรกก็คือต้องมีใจรักต้องรักในสิ่งที่ทำรักงานบริการรักความสวยความงามแล้วก็ไม่ว่าอยู่จะจบหรือมีความรู้จากเมืองไทยมาก่อนคือต้องมาเรียนที่นี่ค่ะเพื่อให้ได้ลายเส้นที่ลายเส้นที่นี่แต่ละรัฐไม่เหมือนกันแต่โดยเฉลี่ยแล้ว 1,500 ชั่วโมงก็คือประมาณปีกว่าๆเพื่อที่จะได้ไปสอบให้ได้ลายเส้นสอบก็มีสอบปฏิบัติกับสอบทฤษฎีถ้าสอบผ่านเขาก็ให้ลายเส้นมาต้องจบให้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่อยู่อยากเปิดก็เปิดเพราะที่นี่เขาเคร่งเรื่องกฎหมายแล้วก็ลายเส้นค่ะผมถามเรื่องการสอบได้ไหมว่าการสอบพวกทดเขียนในปฏิบัติเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมพอเราซิมเพิลพอเราจำได้ไหมเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วหรือว่าสมัยนี้มันก็ส่วนใหญ่ก็คือ1มันเหมือนวิชาพวกวิทยาศาสตร์ชีวเคมีอะไรอย่างนั้นอะอนาโตมีอะไรอย่างนั้นอะถ้าสมมุติเราตั้งใจเรียนสมัยม.ปลายนั่นน่ะตรงนั้นอะเราต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยต้องเข้าใจเพราะว่าข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีภาษาสเปนิชแล้วก็เวียดนามนั่นแหละค่ะแล้วสอบปฏิบัตินี่คือเขาให้พี่ทำให้เขาดูเลยหรือว่าทำกับหุ่นทำกับคนทำกับหุ่นค่ะเขาก็ให้ตั้งเวลาขึ้นมาแล้วอยู่ก็เซตอัพแล้วก็เอาทำเพิ่มอย่างเงี้ยเอาดัดผมอย่างเงี้ยภายในเวลา15 นาทีอยู่ต้องทำและส่วนใหญ่เขาจะเน้นดูความเรียบร้อยความสะอาดแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาดูถ้าเขาแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่เขาทำพวกนี้ได้อย่างนี้เขาฝึกได้ไหมครับพี่แอนฝึกได้คือเขาอาจจะฝึกก่อนไปสอบไงฝึกก่อนไปสอบแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่ามันจะมีอะไรขึ้นเพราะว่าเขาจะมีระเบียบว่าเขาจะสอบอะไรบ้างถ้าอยู่ฝึกก่อนไปสอบอยู่จะทำได้ก็คือถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมาฝึกได้แน่นอนไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่ใช่ทุกอย่างมีความชินไงคือแบบโอเคเนี่ยเขาจะสอบอันเนี้ยนะยูว่ายูต้องมีอะไรบ้างยูฝึกมาก่อนแล้วยูก็จะเดาออกถ้าสอบตกสอบได้ใหม่ใช่โอเคครับแล้วเรื่องลายเส้นนะครับ
อันนี้พี่ต้องขอขีดตัวเขาเนี่ยถึงจะทำได้แบบทุกอย่างของวงจรลายเส้นเกี่ยวกับความสวยความงามครบวงจรนี่คือ cosmetology ค่ะ cosmetology นี่คือทุกอย่างทำผม barber หรือว่า esthetician ทำนวดหน้าหรือว่าทำเล็บคือถ้าสมมติอยู่ได้ cosmetology ลายเส้นนี่คืออยู่ทำได้หมดถึงว่าการเรียนถึงนานกว่าถ้าสมมติถ้าเราเรียนเฉพาะทำเล็บอย่างเงี้ยเฉพาะ3เดือนทำหน้าอย่างเงี้ยอาจจะเฉพาะ3เดือนอย่างเงี้ยแต่นี่คือ cosmetology คือมันครอบคลุมแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะย้ายมันจะมีแบบ doing hair เหมือนทำเฉพาะผมไม่ทำเล็บไม่ทำอะไรเวลาเรียนมันก็จะสั้นกว่ามีแบบว่าให้เรียนมันมีย่อยลงไปอีกก็นั่นแหละแต่ก็คือทำได้แค่นั้นห้ามทำได้แค่นั้น exactly นั่นนะคะห้ามข้ามมาถามนิดกว่าพี่แอนยังจำวันที่แบบว่ามาแรกๆได้ไหมครับแล้วพอจนถึงวันเนี้ยกว่าจะมาเปิดร้านตัวเองได้เนี่ยพี่แอนแบบว่าผ่านอะไรมาบ้างผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะเพราะว่าตอนแรกๆก็มานี่ก็เริ่มต้นจากการเสิร์ฟอาหารก่อนแล้วว่าเฮ้ยทำอะไรดีวะอะไรนี้อยากทำอะไรที่ตัวเองชอบด้วยจะไม่ทำงานนี้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยอยากเติบโตอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอ้ยมาทำผมดีกว่าอะไรจะได้ทำผมด้วยทำสิ่งที่ชอบด้วยหาเงินด้วยก็เลยตอนเช้าไปเรียนกลางคืนเสิร์ฟอาหารทำอย่างนี้จนแบบรู้สึกว่าตัวเองเรียนจบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบระหว่างนั้นเราก็ไปเทรนกับร้านนายด้วยอะไรเงี้ยร้านฝรั่งอะไรเงี้ยพอเรียนจบปุ๊บเราก็ไปทำเป็นผู้ช่วยเต็มตัวเราก็รู้ว่าเราชอบงานนี้แล้วเราก็ทำมาตลอดอะค่ะทำผมมาตลอดเรียนรู้มาตลอดกว่าที่จะได้มาทุกวันนี้คือเราต้องเป็นผู้ช่วยเขานะไม่ใช่เขาจะจับเราไปเป็นช่างเลยจบมาปุ๊บต้องไปเป็นผู้ช่วยทำทุกอย่างกวาดพื้นทำพับผ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องทำให้นายรักอะเพื่อที่เขาจะสอนเราไม่งั้นคือไม่มีใครจะมาสอนฟรีแต่เราเรียนรู้เยอะค่ะหลังจากนั้นพอเขาเห็นฝีมือเราเขาก็ปล่อยเราให้ลูกค้าเราเราโตจากนั้นมาเยอะช่วงนั้นมีท้อไหมครับท้อไม่ท้อเพราะว่าหนึ่งภาษาอังกฤษเราไม่เก่งเราไม่มีความมั่นใจแล้วแบบคนเอเชียคนเดียวในร้านแล้วเขาก็เห็นเราแบบเงียบๆเขาก็ take advantage ไงเขาแบบเอาเปรียบเราไม่มันก็สอนให้เราคือแบบต้องวางลิมิตนะอะไรเงี้ยให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ให้เขามาเอาเปรียบนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความสนับสนุนของนายด้วยมันก็ทำให้เราแบบสู้หรือว่าอะไรแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าตัวเองมีความสามารถแล้วนายเอาลูกค้าของเขาอะมาให้เราเวลาเขาไม่อยู่แล้วไปเขาแนะนำลูกค้าเขามาให้เราแล้วลูกค้าแต่ตอนนี้คือนายรีไทร์ไปแล้วลูกค้าเขาก็ตามมาหาเราใช่แล้วลูกค้าที่นี่คือรอยัลตี้อะค่ะเขาชอบยูนะเขาตามมาเลยต่อให้ยูขึ้นราคายูไปไหนเขาตามค่ะอย่างเมื่อกี้พี่แอนพูดว่าร้านนายเนี่ยก็คือเป็นร้านที่พี่แอนไปฝึกงานมาก่อนใช่ไหมก่อนที่จะมาเปิดร้านของตัวเองใช่ไปฝึกงานที่นั่นแล้วก็ไปเติบโตที่นั่นใช้ทั้งหมดประมาณ14ปีค่ะทำที่นั่นคิดดูนะครับผมว่าพี่แอนต้องไปทำงานตั้งแต่14ปีแล้วกว่าจะมาเปิดร้านของตัวเองได้ใช่ไหมใช่ใช่ก็ถือว่าเขาแบบว่าได้เขาเรียกว่าได้ความใช้ความรู้จากร้านนายนี้มาเลยใช่ไหมครับใช่ก็คือเป็นร้านของฝรั่งใช่ไหมร้านของฝรั่งค่ะแกเปิดมา45ปีค่ะแล้วทีนี้แกมารีไทร์เมื่อช่วงโควิด2ปีที่แล้วแล้วก็ถึงเวลาแล้วเราก็แบบมันถึงเวลาที่เราจะต้องแยกออกมาเติบโตเองแล้วเราก็มีความมั่นใจในระดับนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคสู้ตาย คือแล้วพี่แอนเนี่ยคือชอบความสวยความงามมาตั้งแต่ตอนอยู่เมืองไทยเลยหรือเปล่าครับหรือเคยไปฝึกงานตอนเมืองไทยก่อนไหมหรือว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นช่างเสริมสวยแต่เป็นเพราะความจำเป็นแกก็ไม่ค่อยมีแฟชั่นอะไรตรงนั้นที่ไหนแต่แกเป็นคนรักสวยรักงามแล้วก็เห็นมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็เป็นลูกมือแกตลอดก็เลยพอมีวิชาติดตัวมาบ้างใช่ใช่แกสอนสระผมให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุ8 9ขวบอย่างเงี้ยก็เอ้าไปช่วยแกอะไรเงี้ยแล้วก็ซึมซับมาตรงนั้นแต่จบมาโดยตรงไม่ได้จบมาโดยตรงค่ะมันจบโดยตรงที่นี่ใช่เห็นพี่แอนบอกว่าพี่แอนทำทั้งแต่งหน้าทำผมทำคิ้วสักคิ้วเนี่ยพี่แอนชอบอะไรมากที่สุดมีไหมหรือว่าชอบทั้งหมดชอบทุกอย่างนะเหมือนบางคนช่างบางคนเขาชอบเฉพาะอย่างบางคนก็ชอบเฉพาะตัดผมบางคนชอบเฉพาะทำสีผมบางคนชอบเฉพาะสักคิ้วแต่เรารู้สึกว่าแต่ละอย่างมันมีเสน่ห์ต่างกันนะคะแล้วก็เลยแบบแต่ละอย่างมันเหมือนชาเลนจ์มันทำให้เราโตและพัฒนามันก็เลยรู้สึกว่าชอบทุกอย่างแล้วพี่แอนว่าในบรรดาที่พี่แอนทำมาเนี่ยพี่แอนว่างานไหนยากที่สุดมันชาเลนจ์เรามันต้องใช้สกิลมากเลยนะแต่ต้องใช้มันเป็นความเคยชินมากกว่าเพราะว่าพอเราเห็นปุ๊บเรารู้ว่าต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าแต่ละคนมาไม่เหมือนกันไงคะสภาพผมไม่เหมือนกันหรือว่าทำคิ้วก็สภาพคิ้วไม่เหมือนกันสภาพผิวไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
มันชาเลนจ์ทุกคนชาเลนจ์ทุกอย่างอะค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะอ่านเกมยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าส่วนมากของพี่แอร์จะเป็นคนชาติอะไรครับต่างชาติต่างชาติใช่แล้วอย่างเงี้ยลูกค้าต่างชาติเนี่ยส่วนมากเขาไม่เทรนเขาไหมเขามีทรงอะไรของเขาไหมที่แบบเป็นเฉพาะตัวอะไรของเขาไหมครับการทำผมคนไทยคนเอเชียนกับคนฝรั่งไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนึ่งสภาพผมก็ไม่เหมือนกันแล้วสไตล์ก็ไม่เหมือนกันแล้วแล้วถ้าอยู่จะเป็นช่างที่นี่อยู่ต้องรู้จักการทำผมทุกประเภทผมฝรั่งผมเอเชียนผมสเปนิชผมคนดำอยู่ต้องทำได้ทุกอย่างถ้าเขาเดินเข้ามาในร้านอยู่ไม่งั้นเขาจะว่าอยู่ racism ทำไม่ได้ใช่อยู่ก็ต้องรู้มาบ้างแล้วก็อยู่ต้องแบบคือถ้าอยู่เป็น professional อยู่ต้องรู้อะว่าโอเคอยู่จะทำอะไรยังไงผมไม่เหมือนกันค่ะผมฝรั่งจะเส้นเล็กกว่าจะพังง่ายกว่า จะ frizzy กว่าจะฟูกว่ามันต้องมองปุ๊บเราจะต้องรู้ว่าเราจะทำกับผมคนนี้อะไรยังไงถ้าช่างที่มีประสบการณ์เขาจะรู้ก็อย่างว่าดีหน่อยที่เราโตมากับร้านฝรั่งร้านช่างแล้วก็เลยแบบโอเคแต่ที่ผมได้ยินมาเขาบอกว่าผมฝรั่งจะทำง่ายกว่าผมเอเชียได้จริงไหมง่ายกว่าจริงไหมมันก็ไม่จริงเสมอไปค่ะมันต้องดูว่าโอเคผมเขาเส้นเล็กผมเขานั่นแหละผมเส้นเล็กแล้วขาดง่ายใช่ไหมนั่นแหละเราก็ต้องดูแล้วผมเอเชียเนี่ยหนากว่าคอสกว่ามันมีความแตกต่างกันไปอะค่ะครับรายละเอียดมันต่างกันก็คือแล้วแต่คนอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะมาชาติไหนก็ตามแต่แล้วแต่คนใช่มันแล้วแต่คนแล้วก็สไตล์ที่เขาต้องการใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้มาคุยกันเรื่องแบบผู้หญิงดีกว่าอยากรู้ว่าความงามในแต่ละปีเนี่ยมันแตกต่างกันไหมหรือว่าคนเวลาคนมาทำเนี่ยเขาต้องตามกระแสตามยุคอะไรกันหรือเปล่าพี่แอนว่ายังไงครับแฟชั่น always come back ปีนี้ผมหยิกปีหน้าผมเหยียดมาอย่างเงี้ยตลอดค่ะแล้วก็จะมีคนที่ทำตามกระแสนี่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นกระแสเทรนด์อินสตาแกรมหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็น young people แต่ส่วนแล้วก็จะมีคนที่แบบคลาสสิกที่แบบเขาไม่อยากเปลี่ยนอะไรมากมายเขาแค่แบบทำให้เขาดูดีขึ้นดูเป็น professional ขึ้นอันนั้นเขาก็จะทำแบบไม่ตามเทรนด์แล้วอย่างเงี้ยนะเทรนด์ปีนี้คือเป็นเทรนด์แนวไหนครับเทรนด์ปีนี้Instagram เห็นไหมที่เขาแบบผมสีไล่สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาตลอดก็คือมันก็จะเป็นเหมือนกับอะไรที่เราเคยทำมาเคยทำมาก่อนเห็นไหมไอ้80ที่ผมแบงอะสวิตแบงอะนั่นตั้งแต่1980มันกลับมาอีกแล้วที่แบบแบงแบบอย่างเงี้ยแบบมันแฟชั่นยุคเก่าแต่เขาก็มาเริ่มใหม่เนี่ยค่ะมันกลับมาก็ส่วนมากลูกค้าของพี่แอนเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยไหมหรือว่าผู้หญิงล้วนๆผู้หญิงผู้ชายค่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็คือทำผมทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยรับทำหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วคำที่เขาพูดว่าทรงสไตล์แบบอีสเทิร์นกับเวสเทิร์นต่างกันไหมครับสไตล์อีสเทิร์นกับเวสเทิร์นต่างกันไหมก็ต่างกันนะคะเพราะว่าเส้นผมขนาดผมอะไรมันก็ต่างกันแล้วอีสเทิร์นก็คือเขาจะไปตามเทรนด์ของเขาเหมือนเกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ไปของเขานั้นจะให้ฝรั่งเขาทำไม่ส่วนใหญ่จะเป็นยังพีเพิลยังคิดเนี่ยเขาก็ไปชอบอย่างนั้นแต่เวสเทิร์นเนี่ยเขาก็มาเหมือนสไตล์เขาเหมือนคลาสสิกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้ตลอดคนเราชอบไม่เหมือนกันเหมือนอย่างให้ฝรั่งที่เนี่ยไปชอบเหมือนเกาหลีไหมเขาก็ไม่เขาก็ไม่ชอบเราต้องดูด้วยว่าลูกค้าเราเป็นลักษณะไหนมากกว่าไลฟ์สไตล์มากกว่าใช่พี่แอนครับตัวพี่แอนเนี่ยมีสไตล์การทำที่แบบไหนที่พี่แอนถนัดไหมครับชอบแบบลูกค้ามาแล้วพี่จัดการหรือว่า do whatever you want to I want to change my hair จะชอบมากว่าตัดผมยาวนี้จะตัดแบบเดิมๆมันจะมีแต่แบบสไตล์เดิมๆแต่ผมสั้นมาคือมันครีเอทีฟมากกว่าแล้วเรื่องแบบนะครับพวกคิ้วหรือว่าทำหน้าอะไรพวกนี้เขามีสไตล์ของตัวเองไหมครับผมนอกจากทำผมแล้วสไตล์ของตัวเองไงชอบคลาสสิกชอบอะไรที่ทำแบบไม่ต้องตามเทรนด์แล้วมันทำไปได้เรื่อยๆมันโลเมนเทนเนนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วมันไม่ได้ตกยุคเหมือนลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทำอันนี้คือ DC area ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบ professional เขาทำงาน government หรือว่าอะไรเงี้ยจะไปทำผมสีม่วงสีเขียวสีชมพูให้เขาก็ดูไม่ professional มันก็ต้องแบบให้เขาดูดีขึ้นแล้วเขาจะ proud เขาจะแบบ happy แล้วก็จะนั่นแหละจะชอบแบบนั้นก็เรียกได้ว่าสไตล์ของพี่แอนคือแบบเป็นสไตล์ที่แบบว่าทำงานคลาสสิกโปรเฟชชั่นอลนี่ดีกว่าใช่ใช่แล้วแบบเนี้ยหาได้นานนะไม่ได้ตามเทรนด์ไม่แบบเทรนด์มาเอาเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแบบนั้นลูกค้านั้นจะเป็นอีกแบบนึงที่เขาจะไม่ค่อยทำผมประจำถ้าคลาสสิกนี่คือเขาจะมาประจำทุกเดือนใช่เราจะรู้แล้วเขาจะเป็นขาประจำของเรา
นี่เองไม่ธรรมดาครับผมแล้วเลือกสักคิ้วหรอครับพี่แอนพี่แอนทำไมถึงมาเลือกทำการสักคิ้วครับสักคิ้วนี่พี่ก็เพิ่งมาเริ่มจริงๆกันจากนี่เมื่อประมาณ4ปีก่อนถ้าพี่ก็เรียนมาเรื่อยอะไรเงี้ยโอ้ชอบอันนี้นะมันเหมือนแพชชั่นของเราอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยจะให้มาทำสักคิ้วอย่างเดียวไหมเรายังมีงานผมไงแล้วทีนี้พอแถวนี้เขาเห็นเขาก็ปากต่อปากก็เห็นงานของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเราเก่งไหมเราก็ไม่ถึงขนาดแบบโอ้เก่งเหมือนเป็นอาจารย์อะไรอย่างนี้ไงแต่เราแบบมันคือความชอบของเราอย่างนึงถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาสักคิ้วกับพี่แอนเนี่ยแต่ใบหน้าเขาเนี่ยไม่ได้เหมาะกับทรงที่เขาต้องการเนี่ยพี่แอนจะแนะนำให้เขาทำทรงอื่นไหมหรือว่าพี่แอนจะทำตามที่เขาต้องการให้คำแนะนำค่ะเพราะว่าลูกค้าที่มานี่คือเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเหมาะกับเขาไหมเพียงแต่เขาเห็นในรูปแต่เราก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์สภาพผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็บอกเขาคือความที่เขาต้องการกับสิ่งที่เราแนะนำมันต้อง50-50ไม่ใช่ของเขาอย่างรู้ว่าของเราอย่างเดียวมันต้องตกลงกันได้แล้วเราถึงทำแบบนี้เองครับผมก็คือมาจะให้คำแนะนำก่อนว่าควรทำแบบนี้ดีกว่าใช่แล้วก็ลองมาตกลงกันตรงกลางใช่แล้วเรา both agree ค่ะไม่ใช่ only one side agree แล้วเราเคยไหมครับที่แบบมีลูกค้าแบบว่าฉันต้องการอย่างนี้อย่างเดียวต่อให้มันไม่เข้าหน้าทั้งทำแต่ฉันอยากจะทำอะไรเนี้ยเคยมีไหมเคยมีไหมเราก็ให้คำแนะนำเขาจนเขาแบบโอเคยอมยอมแล้วคือแบบโอเค less is more ให้ทำไปตามที่เขาต้องการก่อนแต่ทำน้อยๆก่อนแต่ถ้าสมมติอยู่อยากมาตอนเติมแล้วว่าอยากมาตอนยังมาเปลี่ยนครั้งที่2ไว้รอบครั้งที่2ตรงนั้นเนี่ยคืออยู่ชินกับสิ่งที่อยู่มีแล้วถ้าอยู่อยากเพิ่มโอเคได้เหมือนลูกค้าเนี่ยเอามาปุ๊บอยากได้คิ้วใหญ่อยากได้คิ้วอะไรเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยมันหน้าอยู่ตาอยู่เล็กนะถ้าอยู่อยากได้คิ้วใหญ่อยู่จะเป็นแบบ double eyes เลยนะมันแบบเนี้ยแล้วก็โอเคให้ใหญ่กว่าที่เขายังไงดีล่ะไม่ใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขาชินแล้วตอนกลับมาอยู่อยากได้ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยโอเคเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงให้มันชินไปก่อนพี่แอนครับแล้วเคยมีลูกค้าที่แบบว่าอยากจะมาแก้งานสักคิ้วไหมบางทีแบบว่าเคยสักไปหลายปีแล้วอยากจะมาแก้ให้มันดูดีขึ้นหรือให้มันทันสมัยขึ้นมีค่ะมันแล้วแต่หน้างานเลยบางคนที่สักมาแบบทั้งใหญ่ทั้งเข้มเราแก้ไม่ได้ต้องไปเลเซอร์ออกแต่ถ้าสมมติถ้าสักมานานแล้วแต่มันเริ่มจางหรือว่ามันเล็กๆอย่างเงี้ยเราสักทับไปได้มันแล้วแต่กรณีก็คือพี่แอนรับทำให้ได้แต่ว่าก็อยู่ที่ว่าจะทำให้ได้มากได้น้อยใช่ไหมครับใช่แล้วแต่คนบางคนก็ปฏิเสธเลยว่าแก้ไม่ได้ยังต้องไปแก้เลเซอร์ก่อนไปลบก่อนใช่พี่แอนนะผมแล้วถ้ามีคนเห็นพี่แอนเนี่ยแล้วเขาอยากจะเป็นแบบพี่แอนเลยอย่างเงี้ยเขาควรที่จะเริ่มต้นจากอะไรครับต้องเริ่มต้นที่ความชอบก่อนแล้วก็ความอดทนว่าตัวเองชอบจริงๆไหมแนะนำเลยนะคะว่าถ้าสมมติจะเริ่มอาชีพนี้แต่ยังไม่แน่ใจก็ให้ไปฝึกงานหรือว่าไปตามฝึกงานตามร้านทำผมก่อนหรือว่าไปดูงานไปเป็นสมัครไปเป็นช่างสระผมหรือว่าอะไรก็ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปดูไปให้ฟีลก่อนว่าตัวเองชอบไหมเพราะว่าบางคนพี่เคยสอนที่ร้านที่โรงเรียนทำผมที่นี่พอมิเชลตรงข้ามตรงนี้พี่สอนมา5ปีแล้วนักเรียนจบไปมีลายเส้นเรียบร้อยแต่ไม่กล้าที่จะทำเพราะว่า1กลัว2ไม่มั่นใจเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาก็เลยอยากให้ถามตัวเองให้แน่ใจก่อนว่าชอบอาชีพนี้ไหมคือต้องถามตัวเองก่อนนะว่าตัวเองชอบจริงๆไหมใช่เพราะถ้าเราจะต้องลงเงินมาเรียนมาเสียเวลาแล้วคนที่จะแบบเอาไปใช้จริงได้แล้วเรียนที่นี่ไม่ใช่ถูกนะคะสมัยพี่นี่นับหมื่น15,000เดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว 300,000 แล้วนะมาเรียนถึงว่าแล้วถ้าเป็นคนที่เมืองไทยอ่ะถ้าเขาเห็นแล้วแบบคืออยากเป็นช่างบ้างในอเมริกาอยู่เมืองไทยเนี่ยเริ่มจากอะไรดีครับเมืองไทยเนี่ยเริ่มจากอะไรดีมีคนถามนะคะแต่เขาไม่มีวีซ่าสำหรับที่จะมาเรียนทำผมที่นี่อยู่ต้องมาท่านอยู่มาเรียนนี่คือต้องเป็นมหาลัยหรือว่าเป็นอะไรอย่างนั้นแต่มาวีซ่าเพื่อจะมาเรียนทำผมไม่มีค่ะก็ทำยังไงที่อยู่มานี่ได้แล้วก็มีพื้นฐานมาก่อนก็จะดีมากแล้วคือพื้นฐานที่เมืองไทยนี่คือถ้าไปเรียนพื้นฐานเมืองไทยอ่ะมันเอามาปรับใช้ที่นี่ได้เหมือนกันใช่ไหมปรับใช้ที่นี่ได้แต่ยูไม่สามารถมีลายเส้นได้ยูต้องไปโรงเรียนมันมีอยู่สองกรณีคือถ้าอยู่ไปโรงเรียนก็ยูต้องเสียค่าเรียนแล้วก็ใช้เวลาในการเรียนประมาณ1ปีหรือว่าเป็นสปอนเซอร์หาสปอนเซอร์ที่เขามีซีเนียร์ไลเซนแล้วอยู่ก็ไปเป็นลูกมือเขา2ปีเพื่อที่จะไปสอบใบสอบทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้ได้ไลเซนค่ะโอเคครับพี่แอนครับไอใบพวกนี้คือใบอะไรครับพี่แอนเราจะไปต้องมีไหมใบที่ควรมีค่ะอันนี้อย่างเช่นอันนี้คืออะไรบ้างบาร์เบอร์ไซส์นี่เหมือน
ทําความสะอาดเครื่องมือทําความสะอาดสเตชันในร้านทําผมซึ่งช่างควรมีไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ถ้าสมมุติลูกค้ามาเห็นเขารู้สึกอุ่นใจว่าโอเคอันนี้มีความรู้ในการทําความสะอาดแล้วอันนี้แหละครับผมมันเหมือนกันค่ะเราเหมือนกันเลยช่วยเราพูดเหมือนกัน but this one is covid 19มันเหมือนแบบอ๋อที่เขาเพิ่มมาใหม่ใช่มั้ยช่วงโควิดใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้นะครับผมไอ้นั่นสำหรับทำความสะอาดเกี่ยวกับเครื่องมือเกี่ยวกับพวกเลือดพวกอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะพยาบาลก็ต้องมีนะต้องจบไอ้นั่นมาเหมือนกันต้องมีใบนี่ใบเซอร์ติฟิเคทนี่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการทิ้งการทำความสะอาดเลือดที่ถูกต้องก็คือเป็นเรื่องความสะอาดใช่ส่วนใหญ่ใช่ไหมตรงเนี้ยเพื่อให้ลูกค้าแบบว่ามั่นใจของตัวเราเขาเห็นแล้วเขาโอ้อย่างเงี้ยก็เขาก็โอเคครับความเชื่อแล้วคือตอนนี้ที่ห้องที่เราสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นห้องสตูดิโอของพี่แอนเลยนะครับผมก็รกค่ะ ไม่รกไม่รกครับผมไม่รกไม่รกโอเคพี่แอนถ้ารอดใบนี้คือใบอะไรครับใบซีเนียคอสเมโทโลจีไลเซนส์ค่ะก็คือเป็นใบที่เกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวถ้าสมมติยูจบโรงเรียนเสริมสวยมาแล้วยูต้องไปสอบไลเซนส์ให้ผ่านถ้าผ่านแล้วก็จะได้มาจะได้ regular cosmetology license แล้วหลังจากนั้น2ปียูถึงจะสามารถสอบ senior cosmetology license ได้ตอนนี้พี่มีsenior cosmetology license ที่สามารถจะเป็นเจ้าของร้านและสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้กับคนที่ไม่อยากไปโรงเรียนแต่อยากมาเป็นลูกมือเรา2ปีแล้วก็เราสามารถสปอนเซอร์ให้เขาไปสอบได้อ๋ออย่างนี้เองครับผมใช่ก็คือถ้ามีคนสนใจเนี่ยก็มาเป็นลูกมือเรียนได้ใช่ไหมคือต้องสนใจจริงๆนะแล้วภายใน2ปีนี้อยู่จะต้องมาทุกวันหรือว่ามาอะไรเงี้ยเพื่อเก็บชั่วโมงเพราะว่าทางสเตทเขาจะมีใบมาให้ว่าอยู่มาจริงแล้วพี่ต้องสายค่ะสอบภายใน2 ปีก็คืออย่างนี้ดีกว่าถ้าใครที่อยู่อเมริกาแล้วเนี่ยสนใจอยากจะมาเป็นลูกมือพี่แอนเอาอย่างนี้ถามเลยว่าได้ไหมถ้าเกิดเป็นคนสนใจจริงๆแบบเห็นแล้วสนใจแล้วแบบว่าอยากจะมาลองทำดูไงพี่แอนต้องคุยกันค่ะต้องคุยกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งอะไรตรงนี้กันไว้ละกันแล้วเดี๋ยวติดต่อกันเองโอเคครับพี่แอนครับเรามาคุยกันถึงเรื่องสำคัญดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยใครกับผมเนี่ยชอบมากเลยก็คืออยากจะรู้ว่าธุรกิจความสวยความงามในอเมริกาเนี่ยได้ค่าตอบแทนหรือเงินเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับผมโดยประมาณนะคะ50,000 ถึง 100,000 เหรียญค่ะต่อปีหรือ up หรือ up depends on your ability อันนี้คือทำงานแบบว่าหนักไหมกว่าจะได้เงินเยอะขนาดเนี้ยแล้วแต่ลูกค้าอยู่แล้วอยู่ชาร์จขนาดไหนบางครั้งน่ะอยู่จะเอาปริมาณหรือว่าเอาคุณภาพล่ะใช่ไหมบางคนน่ะทำแค่ไม่กี่คนก็เหมือนบางคนที่ทำทั้งวันแล้วได้ปริมาณเงินเท่ากันก็คือต่ำๆวันนี้ธุรกิจของความงามเนี่ยประมาณ50,000 เหรียญถึง 100,000 เหรียญอัพเลยนะครับผมต่อปีนะบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะถ้าใครนะครับความรู้หรือชอบในเรื่องเกี่ยวกับความงามเนี่ยสามารถทำเงินได้มากถึง100,000 เหรียญต่อปีเลยนะครับผมแล้วไม่ตกงานด้วยนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะดูภายนอกดูแลรักษาภาพลักษณ์การที่มาร้านทำผมที่นี่คือบางคนเขาต้องเก็บตังค์เพื่อมาทำผมมันเหมือนลักซ์ซูรี่มันเหมือนคิดลุคเขาไม่อยากดูแบดในสายตาคนอื่นฝรั่งที่นี่ใช้กระเป๋าอะไรเขาไม่แคร์นะคะใช้รถอะไรเขาไม่แคร์แต่ขอให้เขาดูดีนั่นไงมันถึงไม่เคยตกงานคืองานตลอดใช่แล้วทำไมที่นี่คนทำเล็บเวียดนามเห็นไหมโอ้โหร่ำรวยใหญ่เลยเพราะว่าที่นี่เขาไม่ตัดเล็บเองเขาไม่ทำเล็บเองจริงเหรอครับจริงทำเป็นกอบเป็นกำค่ะรวยถ้าสมมติอยู่ทำดีๆรวยพี่แอนรับทำเล็บด้วยพี่ไม่ทำ พี่ไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบ สุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้พี่แอนครับฝากถึงคนที่เห็นพี่แอนเป็นแรงบันดาลใจครับผมช่วยฝากหน่อยครับแรงบันดาลใจถ้ามีความฝันนะคะทำต่อไปคืออย่าคิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าสมมติเราตั้งใจจริงทุกอย่างเป็นไปได้หมดค่ะโดยเฉพาะในประเทศนี้เพียงแต่เราต้องมีโกแล้วก็ไปให้ถึงเท่านั้นเองค่ะก็คือถ้ามีจุดมุ่งหมายก็คือไปให้สุดนะครับอย่าหยุดใช่ไหมใช่จะอยู่ที่จะเรียนรู้อดทนแล้วก็ขยันมันเพียรจริงต้องขยันจริงแล้วโดยเฉพาะนิสัยคนไทยที่นอบน้อมฝรั่งนะคะเขาจะชอบมากเพราะว่าคนที่นี่เขาจะไม่ค่อย respect เขาเรียกว่าไงคนอายุน้อยกับคนอายุเยอะเขาจะ treat เท่ากันต้องกันแต่คนไทยแล้วเราจะให้ความ respect คนที่อายุเยอะกว่าใช่นั่นแหละคนไทยจะมีได้เปรียบตรงนั้นแล้วฝรั่งเขาจะชอบเราจะชอบเราใช่แล้วก็จะถ่ายทอดความรู้ให้เรา
โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่พี่แอนนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามในอเมริกานั่นเองนะผมก็ขอบคุณมากเลยครับพี่แอนครับขอบคุณค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับบอกวัวเล้งวัวเลี้ยงก็จะเล็มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชอบผมด้วยนะครับผมก็อย่างนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับผม